สวัสดีครับวันนี้นะครับมาในหัวข้อของในช่างโยธาในช่างไฟฟ้าในช่างเครื่องกลนะครับถ้าเราจบวุฒิปวสแล้วก็มีกะคะแนนของกอพอนะครับเราจะเลือกเราจะเลือกแบบไหนดีนะครับอันไหนจะมีความก้าวหน้ามากกว่ากันนะครับเดี๋ยวเราจะพูดในมุมของว่าสมมุติว่าเรากรมชนนะครับกรมชน กรมชนกรมโยธาทางหลวงท้องถิ่นแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีวุฒิปวสโยธานะครับปวสไฟฟ้าหรือปวสครึ่งกลนเนี่ยถ้าบรรจุไปนะครับไปอยู่ในหน่วยงานเนี่ยนะครับโอกาสที่เราจะก้าวหน้านะครับมันมีแบบไหนบ้างนะครับทั้งสามตำแหน่งนี้นะครับทั้งสามตำแหน่งนี้เนี่ยทั้งสามตำแหน่งนี้นะครับก็คือเราจะบรรจุนะครับ ในในในแท่งนะที่เราเรียกว่าแท่งทั่วไปขรารการจะมีด้วยกันทั้งหมดทั้งหมดสี่แท่งด้วยกันนะครับขรารการจะมีทั้งหมดสี่แท่งด้วยกันแท่งที่หนึ่งก็คือแท่งทั่วไปนะครับก็คือตำแหน่งนายช่างนะครับก็คือนายช่งางวุฒิปาศานะครับวุฒิปาศเนี่ยจะอยู่ในแท่งทั่วไปส่วนแท่งวิชาการเนี่ยจะเป็นแท่งวิศวกรนะครับแล้วก็ แท่งอํานวยการนะครับแท่งอํานวยการเนี่ยก็จะเป็นระดับบริหารนะครับอย่างเช่นผู้ในการโครงการผู้ในการสํานักแล้วก็แท่งบริหารเนี่ยจะเป็นตําแหน่งอย่างโชคพวกรองทิพดีนะครับหรือทิพดีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรามันจุไปนะครับโอกาสในการก้าวหน้านะครับในแต่ละแท่งเนี่ยมันก็จะต้องใช้เวลานะครับในการที่เราเรียกว่าเลื่อนระดับนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะ บรรจุไปแล้วก็คือในการเลื่อนระดับก็คือสมมติว่าเราเราบรรจุไปนะครับโอกาสเช่นเป็นทิปดีแบบนี้จะมีไหมนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันสามตแหน่งนะครับซึ่งซึ่งทั้งสามตแหน่งนี้นะครับก็คือบรรจุไปเราเรียกว่าอยู่ในแท่งตัวไปนะครับเงินเดือนก็ประมาณหมื่นต้นๆนะครับต่รับปศส่วนวิศวกรเนี่ยอยู่อยู่แท่งวิชาการนะครับเป็นเป็นระดับปียตรีนะครับเงินเดือนก็อยู่ประมาณหมื่นห้านะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องปศนะครับว่า ไฟฟ้าเครื่องกลนะครับโยธาเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าบรรจุไปแล้วเนี่ยสามตำแหน่งเนี่ยใครที่ว่าจะมีโอกาสเขาเรียกว่าก้าวหน้ามันไม่มีแล้วก้าวหน้ามันมีโอกาสนะคือคือเราต้องยอมรับก่อนนะครับว่าวเวลาบรรจุไปในแต่ละกลมเนี่ยอย่างอย่างกลมชนกลมโยธาท้องถิ่นเนี่ยอย่างถ้าเราอยู่ท้องถิ่นเนี่ยโอกาสค,ความก้าวหน้านี่คือเส้นทางความก้าวหน้าของแต่ละอย่างมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับอ่าทีนี้ แล้วในแต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะมี3ตํตำแหน่งนี้นะครับสงสายสายงานช่างนะครับหลักๆก,ก็จะมี1นึ่งโยธาโยธาแล้วก็เครื่องกลไฟฟ้าทีนี้เรามาดูสายงานเขาเรียกว่าเราจะจัดกรุ๊ปนะครับกรุ๊ปที่1ก็คือกรุ๊ปกลมนะครับกรมต่างๆกรมส่วนราชการต่างๆนะครับที่เป็นที่เป็นในเรื่องของสายงานโยธาก็คืออย่างเช่นกรมชน กรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทอ่ากรุ๊ปนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นกรุ๊ปของกรมช่างนะครับซึ่งเป็นสายงานเนี่ยจะเป็นหนักไปทางสายงานโยธานะเพราะฉะนั้นเมื่อสายงานหนักไปทางโยธานะครับอาธิบดีนะครับอธิบดีเนี่ยหรือผู้ผู้นาสูงสุดเนี่ยก็จะมาจากสายโยธานะเพราะฉะนั้นถ้าเรา ใน3ามตำแหน่งนี้นนครับในช่างโยธาในช่างเครื่องกลในช่างไฟฟ้าเนี่ยถ้าเราอยู่ไปอยู่ในกลุ่มของอกลมนะครับที่เขาเป็นทางด้านโยธาเนี่ยแสดงว่าคนที่เป็นตําแหน่งในช่างโยธานะครับจะมีโอกาสมากกว่าเอา,อางี้ละเราเราพูดกันเรื่องความเป็นจริงนะครับมันจะมีโอกาสมากกว่าในช่างไฟฟ้าแล้วก็เครื่องเครื่องกลอ่าเรามาดูตัวอย่างนะครับ ถ้าเราอยู่กรมชนยกตัวอย่างกรมชนเลยนะผมอยู่กรมชนกรมชนทางหลวงนี่คล้ายๆกันในในกรมชนนะครับกรมเนี่ยมันจะมีทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคนะครับส่วนกลางก็จะเป็นในเรื่องของพวกงานขนาดกลางส่วนภูมิภาคมันจะแบ่งออกเป็นประมาณ17สานักงานนะครับใน17สานักงานเนี่ยมันจะทํางานอยู่ประมาณ4ประเภทนะครับ 1. เตรียมความพร้อมนะครับเตรียมความพร้อมเรื่องแบบ 2. งานก่อสร้างนะครับ 3. บํารุงรักษา หลักๆก็จะอยู่ประมาณนี้นะอัน,นี้ก็คือในในส่วนที่ช่างเนี่ยเราเรียกว่างานสนับงานหลักนะครับงานหลักในส่วนงานสนับสนุนนะครับในส่วนงานหลักเนี่ยเราจะใช้ตําแหน่งในช่างโยธากับวิศวกรโยธาเป็นหลักโอเคมั้ยแล้วก็คือเราไปอยู่ในกุ่มงานหลักซึ่งในงานหลักเนี่ยมันก็จะอยู่ตามสํานักง,งานทั่วประเทศเลยเพราะฉะนั้นตําแหน่งของกรมชนนะครับก็คือในช่างโยธากับในช่างชมุมประทานเนี่ยจะเยอะสุดกรมทางหลวงก็เหมือนกัน นะครับกรมทางหลวงเนี่ยตำแหน่งนายช่างโยธาก็จะเยอะกับนายช่างโยธาก็จะเยอะนะ,นะเพราะว่าอย่างกรมทางหมวดกรมทางเนี่ยมีประมาณทั่วประเทศเนี่ยมีประมาณ16หมวดกรมทางก็จะมีพวกนายช่างกับวิศวกรเนี่ยก็จะทํางานอยู่ประมาณ3ประเภทนี่แหละนะครับหออกแบบ2ควบคุมงานแล้วก็สาุงรักษาไอ้นี่คือสายงานหลักทีนี้ในสายงานหลักนะครับอย่างกองกรมชนเนี่ยนะครับก็มีหน้าที่ออกแบบอ,า,อาคารพวก แหล่งน้ำนะพัฒนาแหล่งน้ำนะก่อสร้างฝายก่อสร้างเขื่อนพวกนี้ก็ต้องใช้วิศกรโยธานะครับควบคุมงานก่อสร้างก็ช่องใช้ในายช่างกับวิศกรโยธาสายบำรุงรักษาครับก็ต้องใช้ายช่างชุมทานและก็วิศกรโยธาเพราะฉะนั้นตําแหน่งนะครับในกรมพวกโยธาเนี่ยก็จะเยอะพอจะเยอะเนี่ยโอกาสเติบโตมันก็จะมีนะเพราะว่าในแต่ละจังหวัดเนี่ยมันจะมีหัวหน้าโครงการนะรหัวหน้าโครงการเนี่ยก็คือ เมื่อกี้เราบอกแล้วนะวิศข้า,ขาราชก,การมีสี่ตำแหน่งด้วยกันนะครับทั่วไปทั่วไปก็คือแถวบรรจุก็ในช่างก็อยู่ในแท่งทั่วไปวิศวกรก็อยู่ในแท่งวิชาการนะครับพว,พวกหัวหน้านะ,นาานะา ang, นผู้ในการโครงการเนี่ยนะครับอย่างกรมทางหลวงกรมชนผู้ในการผู้ในการโครงการที่หมวดการทางกระบี่เนี่ยนะครับหรือ,อโครงการชุมทรานกระบีนะ่เนี่ยก็คืออยู่ในแท่งอำนวยการต้นนะครับอยู่ในแท่งอำนวยการต้น ซึ่งตำแหน่งที่จะไปอนันวยการต้นนะครับเนื่องจากมันเป็นสายงานหลักตำแหน่งที่ไปได้ก็จะมี2ตํตำแหน่งด้วยกันนะครับก็คือวิศวรกรน,นะครับกับนายช่างถ้าถ้าเป็นนายช่างเนี่ยนะครับถ้าเราจะย้ายไปเป็นหัวหน้าโครงการเนี่ยนะครับเราก็ต้องไต่เต้าก็คือนายช่างเนี่ยมันมันจุไปก็คือแท่งทั่วไปนะครับ <c oughs> ก็คือก็เรียกว่าอยู่ระดับน้อยสุดนะครับทางานไปสัก7จ็ดแปดปีนะครับก็คือเป็นนายช่างชํานาญงานแล้วก็ใช้นายช่างอาวุโส ในช่างอาวุโสก็เป็นระดับหัวหน้าฝ่ายจากอาวุโสนี่แหละครับถึงเราจะมีโอกาสที่จะนะครับวิ่งไปลงตำแหน่งผู้ในการโครงการได้ก็คือมาจากสายงานโยธาหรือสายงานชุมนานถ้าเป็นกรมทางหลวงก็เป็นแบบเดียวกันนะครับก็คือเราต้องอยู่ประมาณอาวุโสนะครับถึงจะย้ายไปอยู่ในแท่งอํานวยการอํานวยการต้นก็คือผู้ในการโครงการแบบนี้นะครับเราก็สามารถไปเป็นได้อ่าจากผู้ในการโครงการนะครับเราก็สามารถ ไปเป็นผู้ในการบริหารอำนวยการสูงนะครับอำนวยการสูงอย่างเช่นผู้ในการสํานักนะครับจากผู้ในการสํานักก็ไปเป็นรองทิพย์ดีเป็นทิพย์ดีได้อันนี้ก็คือส่วนของโยธานะครับไม่ว่าจะเป็นกรมชนกรมโยธากรมทางหลวงก็จะเป็นแบบนี้หมดทีนี้มาดูในส่วนของนายช่างไฟฟ้ากับนายช่างเครื่องกลนะครับในในส่วนของนายช่างไฟฟ้าและนายช่างเครื่องกลเนี่ยนะครับ ในส่วนของนายช่างไฟฟ้าใน,ในช่างเครื่องกลเนี่ยมันจะเป็นอยู่ในส่วนของงานสนับสนุนนะครับอย่างอย่างโครงการชุมทานหนึ่งโครงการเนี่ยนะครับหัวหน้าโครงการก็จะเป็นสายโยธาน,นะครับแล้วก็หัวหน้าฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายส่งน้ํานะครับฝ่ายก่อสร้างพวกนี้จะเป็นสายโยธาหมดพวกหัวหน้าฝ่ายต่างๆนะครับก็คือมาจากพวกนายช่างหรือวิศวกรโยธาที่จะขึ้นไปเป็นส่วนเครื่องในเครื่องกลนะครับในใน,ใน,ในเครื่องกลเนี่ย ใน,ในตามสํานักงานต่างๆเนี่ยในหนึ่งโครงการเนี่ยมันจะมีตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย,ยเครื่องกลนะครับประมาณหนึ่งหรือหนึ่งตำแหน่งนะครับหนึ่งตำแหน่งทั่วประเทศซึ่งซึ่งหน้าตาส่วนนี้น้อยกว่าในช่างโยธามากนะครับแล้วทางเครื่องกลนะครับอย่างของกรมชนเนี่ยการที่เราจะขึ้นเป็นอํานวยการต้นเนี่ยค่อนข้างจะยากมากนะครับเพราะว่าจะมีอยู่สํานักเดียวก็คือสํานักเครื่องจักรกลนะครับอยู่กรุงเทพคิดดูแล้วกันนะครับ สำนักถ้าเป็นเราถ้าเราอยู่พวกโยธาเนี่ยมันจะมีสำนักงานทั้งหมด17บเจสำนักงานเลยแล้วก็จะมีนายช่างเต็มไปหมดเลยแต่สำหรับงานเครื่องกลเนี่ยมันจะมีอยู่ที่เดียวนะครับก็คือ,อมันจะมีอยู่ที่เดียวก็คืออยู่ที่สำนักเครื่องจักรกลที่ที่กรุงเทพเห็นพ่อเหรอไหมเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราเติบโตเนี่ยอาจจะเราอยจะต้องไปขึ้นกรุงเทพนะครับเขาเรียกว่าไปเป็นแป,แปลแปลในในช่างอุตสทาหกรุงเทพอย่างเงี้ยซึ่ง ที่กรุงเทพมันก็จะมีน้อยกว่าพอมีน้อยกว่าโอกาสที่เราจะเข้าสู่ตำแหน่งระดับสูงก็จะน้อยกว่านะครับยิ่งกรมชนนะครับยิ่งไฟฟ้านี่ยิ่งน้อยกว่าเครื่องจักรกลอีกนะครับนึกภาพออกไงเพราะว่าอะไรวะเพราะว่ากรมชนเนี่ยมันมันไม่ได้ใช้โยธาอ่ะมันไม่ได้ใช้ไฟฟ้าไงงานไฟฟ้าคืองานสนับสนุนนะครับทีนี้นะครับเราดูว่าการที่เราจะดูว่าเราจะเติบโตได้มากได้น้อยเนี่ยในแต่ละกรมเนี่ยเราต้องแยกให้ออกฟังให้ทังดีนะครับเราต้องแยกให้ออกว่า หน่วยงานที่ที่เราไปอยู่เนี่ยเป็นหน่วยงานหลักหรือหน่วยงานสนับสนุนนะครับถ้าอย่างเป็นของกรมชนกรมโยธาพวกเนี้ยหน่วยงานหลักคืองานโยธาพวกไฟฟ้าเครื่องกลเนี่ยเป็นงานสนับสนุนนึกภาพออกไหมโอกาสงานสนับสนุนเนี่ยเขาเรียกว่ามันโตเหมือนกันนะบางคนก็อย่างอย่างเครื่องกลเนี่ยบางคนก็สามารถไปได้ถึงพูกในการสํานักนะครับอย่างอย่างบางคนก็ไปถึงรองทิพดีได้นะครับแต่ว่ามันจะยากกว่านึกภาพออกไหมเพราะว่าตําแหน่งมันน้อยกว่า <c oughs> และอ,ะอย่างไฟฟ้าเนี่ยยิ่งน้อยก็ไปใหญ่นะครับอย่างไฟฟ้าเนี่ยมันจะอยู่ในแผนกย่อยของสํานักเครื่องจักรกลนะครับที่กรมชนเนี่ยยิ่งน้อยก็ไปอีกนะครับอย่างเพื่อนผมเนี่ยเต็มที่นะครับตอนนี้ก็คือผู้เชี่ยวชาญหรือเออผู้เชี่ยวชาญ49นะครับของของไฟฟ้าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของโยธานะครับท่านไนของกรมชนหรือกรมทางหลวงเนี่ยเราสามารถไปด้ถึง40เลยนะครับอย่างวิศกรเนี่ยนะครับวิศกรมันจะมีทั้งหมดบรรจุไปก็คือ อพอบรรจุไปก็คือเป็นเขาเรียกว่าขั้นวิศวกรปฏิบัติการนะครับทำไปเรื่อยๆก็เป็นวิศวกรชำ,ชำนาญการนะครับแล้วก็ไปชํานาญการพิเศษไปรับเชี่ยวชาญแล้วก็ส่งกรวุฒิวิศวกรจะดีกว่าไม่ใช่ดีกว่านะครับมันจะดีตรงที่ของของของมันจะดีกว่านายช่างแล้วคือมีเงินประจำตาแหน่งด้วย อย่างวิศวกรเนี่ยนะครับอย่างชํานาญการเนี่ยจะมีเงินราแหน่งอย่างน้อยสามพันห้าร้อยบาทส่วนส่วนระดับระดับชํานาญการพิเศษก็หมื่นกว่าบาทนะครับระดับเชี่ยวชาญก็ประมาณเกือบสองหมื่นระดับทรงคุณวุฒิก็คือสามหมื่นนะครับก็คือระดับทรงคุณวุฒิก็คือสี่สิบสี่สิบนี้ก็เทียบเท่าทิพย์ดีนะครับถ้าอย่างของวิศวกรนะครับเพราะฉะนั้นเราพูดง่ายๆสรุปง่ายๆนะครับว่าในช่างในช่างโยธา รหรือวิศวกรโยธาไปได้สองสายนะครับในช่างเครื่องกลวิศวกรเครื่องกลนะครับในช่างไฟฟ้าวิศวกรไฟฟ้าเนี่ยถ้าเราเข้าไปเนี่ยก็เราต้องไปดูก่อนว่าเราอยู่ในส่วนงานในงานหลักหรืองานสนับสนุนยกตัวอย่างนะครับเปรียบเทียบกันถ้าเราอยู่การไฟฟ้าหอือว่าอไรถ้าเราอยู่การไฟฟ้าแสดงว่าหน่วยงานหลักเนี่ยเขาทําหน้าที่ผลิตไฟฟ้าพอทําหน้าที่ผลิตไฟฟ้าปั๊บในภาพอหรไหมฮะแสดงว่าในการไฟฟ้าเนี่ยไฟฟ้าเขาก็ต้องเยอะกว่า งานโยธาถ้าเราเป็นในช่างโยธาที่อยู่ในการไฟฟ้าเราก็จะเป็นสายงานสนับสนุนนึกภาพออกไหมเพราะสายงานสนับสนุนเนี่ยโอกาสที่เราจะเป็นผู้ในการโครงการนะครับผู้จัดการเขตอะไรก็จะน้อยกว่าสายงานที่มาจากไฟฟ้านึกภาพออกไหมครับแต่ส่วนเครื่องจักรกลเนี่ยผมไม่ค่อยถนัดนะครับถ้าใครมีประสบการณ์นะครับ <S <S เกี่ยวกับเครื่องจักรกลเนี่ยช่วยพิมพ์หรือช่วยแจ้งมาหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าอย่างเครื่องจักรกลเนี่ยไอ้กลมไหนเนี่ย <S <S เขา เป็นเขาเรียกว่ามีพระเอกเป็นงานหลักนะครสำหรับเครื่องจกักรกลนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนนี้นะครับก็คือเหมือนที่บอกนะครับมันมันในสามตำแหน่งที่เราจบมาเนี่ยมันเราต้องดูก่อนว่าเราอยู่ไปอยู่กรมไหนแล้วเราได้เปรียบหรือเสียเปรียบเราจะได้รู้นะครับไม่ใช่ว่าคนที่จบโยธาเราไปทํางานทุกกรมจะลุ่งหมดอ่นะครับ การไม่รุ่งเนี่ยมันก็มีเหตุผลของมันนะครับว่าเออเฮ้ยเราไปได้หรือเปล่าถ้าอย่างท้องถิ่นเนี่ยอย่างท้องถิ่นเนี่ยนะครับงานท้องถิ่นเนี่ยคอหลักของเขาคืออะไรครับการปกครองเพราะฉะนั้นในช่างโยธาในช่างไฟฟ้าในช่างเครื่องกลไปเป็นอะไรครับไปเป็นงานสนับสนุนในกภาพออกไหมฮะไปเป็นงานสนับสนุนพอเป็นงานสนับสนุนปับนะ๊บนะฮะพอเป็นงานสนับส,ส,สนุนปั๊บเนี่ย โอกาสอย่างทุกอย่างอย่างท้องถิ่นเนี่ยโอกาสที่เราไปจะไปเป็นประหลัดประหลัดเทศบาลเงี้ยมีสิทธิ์ไหมถ้าเรามาจากสายงานช่าง <c oughs> ก็ไม่มีนะครับแล้วส่วนของกองช่างเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาจากสายงานโยธานะครับเราก็ดูก่อนในกองช่างเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยงานราชการันจะงานโยธาถูกไ่มงานเครื่องกลกับไฟฟ้าก็จะเป็นงานสนับสน,นุนเออแล้วแล้วบางงานเนี่ยเ,เครื่องกลกับไฟฟ้าก็จะมีน้อยลงไปอีกเออครับเพราะฉะนั้น การที่เรานะครับก็สรุปเลยนะครับว่าเราในช่างโยธาในช่างไฟฟ้าในช่างเครื่องกลเนี่ยการที่เราอยู่ไหนนะครับก็คือเราต้องดูก่อนว่าภารกิจหลักนะครับของกลมนั้นน่ะมันเป็นภารกิจของโยธาถ้าเป็นโยธาก็โยธาก็จะมีโอกาสถ้าเป็นภารกิจของไฟฟ้าไฟฟ้าก็จะมีโอกาสนะครับถ้าภารกิจหลักเป็นเครื่องกลเครื่องกลก็จะมีโอกาสาโอเคครับใครว่ามีประโยชน์มากนะครับมีประโยชน์นะครับ พิมมีประโยชน์่าไหร่ครับอ่าหลังจากนี้ก็จะเป็นการตอบคําถามนะครับน้องๆที่สนใจนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้ในช่างโยธานะครับของกรมทางหลวงของในช่างโยธาของกรมทางหลวงนะครับของกรมชนเปิดสอบเอ่อนะครับอ่าถ้าใครสนใจนะครับตอนนี้เราก็มีมีมีติวเหมือนกันนะครับมีติวสอบเหมือนกันนะครับอ่าให้ให้ทักถ้าใครสนใจติวนะครับทักไปที่ a d d 1 0 x นะครับเดี๋ยวผมพิมพ์ให้นะครับ พิมพ์คำว่า assign นะครับ d o y 10x อ่าทักไปสมัครที่ admin ได้เลยนะครับหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ doy10x.com นะครับ d o y 10x.com นะครับในนั้นนะครับจะมีชี e t อย่างในช่างจมทาานเนี่ยนะครับจะมีช h e t จะมีข้อสอบรยมห้าร0อข้ออ่าซึ่งใน500ข้อนะครับเราก็ได้เราได้ได้จากนักเรียนที่เขาไปสอบมานะครับ เขาก็จะมาถามว่าผมไปสอบแล้วผมติดตรงนี้ตรงนี้คิดดูแล้วกันนะครับเรารวมเขาเรียกว่าเป็นคลังนะครับเป็นคลังอยู่ประมาณ500ส่วนในช่างโยธานะครับของกรมทางหลวงเนี่ยนะครับผมก็มีของของนายช่างน้ำพุนะครับเป็นเป็นผู้ช่วยเตลนะครับซึ่งนายช่างน้ำพูเนี่ยสอบติด4กลมเพราะฉะนั้นในคลังสมองของนายช่างน้ำพูเนี่ยจะมีแนวข้อสอบอยู่นะครับคิดดูแล้วกันติดถึง4กลมเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะครับถ้าใครสนใจเตลนะไปที่ Add นะพิมพ์ว่า a d d แล้วก็ doy10x.com อ่าหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ doy นะครับ doy10x.com อ่ามีความรู้เลยครับอ่าดูไรนี้อ่า,อาคือคือคืออาจารย์นะผมเมื่อก่อนผมเป็นะมมนาไช่างนะคับผมเป็นนายช่างแล้วคือผมก็ไม่คิดว่าจะเราจะมาสอนนะเพราะว่าเมื่อก่อนเราเรียนอยู่วิรายการชมุมทานนะครับทีนี้การที่เราเรียนอยู่วิรายการชมุมทานหมายความว่า โรงเรียนการจูปทานเราเรียกว่าเป็นโรงเรียนช่างการที่โรงเรียนช่างก็คือเขาจะเอา,อานายช่างกับพิศวกรมืออาชีพมาสอนนะครับมาสอนเพราะฉะนั้นทาให้ทาให้ผมนะครับซึมซับการสอนโดยโดยไม่ได้อยู่ในมหาลัยหรือเป่าไหมเวลาเราสอนนะครับเราก็จะไม่มีสูตรเยอะเพราะเราสอนแบบแบบแบบการที่เราใช้ประสบการณ์ในการสอนนะครับเพราะฉะนั้นในคอร์สออนไลน์นะครับนอกจากคอร์สเตลแล้วนะครับเรายังมีคอร์สวิวกรมือโปรด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็เข้าไปที่ Uh, d อ y 1่ x com <_ d ata> ได้เลยนะครับตอ,ตอนนี้เรามีเปิดคอร์ส RC Design อยู่นะครับถ้าใครสนใจนะครับออกแบบบ้าน2ชั้นนะครับออกแบบบ้าน2ชั้นตั้งแต่หลังคาครับตั้งแต่แปรจันทันาทายหลังคาลงมาเลยนะครับแปรจันทันเอาโครงหลังคาเป็นโครงเหล็กนะครับแล้วก็ให้ Excel ด้วยนะครับก็คือว่า,อาสอนการวิเคราะห์โครงสร้างนะครับโดยใช้ s ซู s t r u c t อ r e แล้วก็วิเคราะห์จะได้ อ่ายเหล็กนะครับหลักหลักการนะครับในการออกแบบก็คือว่าเราก็จะคํานวณน้ําหนักภายนอกที่มากระทําก่อนและทีนี้นะครับเราก็คานวณว่าชิ้นส่วนนะครับมันมีแรงภายในอยู่เท่าไหร่หลักการนะก็คือเราต้องออกแบบให้แรงภายในนะครับมากกว่าแรงภายนอกที่กระทาําเออหลักการของงานโยธามีแค่นี้นะครับอย่างอย่างแปนรนีหน้าตัดรูปตัวซีอย่างเงี้ยนะครับแรงที่มากระทําภายนอกเนี่ยนะครับมีเท่าไหร่นะครับร re เราก็ดีไซน์นะครับ มันจะมีสูตรในการดีไซน์ว่าแรงภายในเนี่ยจะต้องมากกว่าแรงแรงภายนอกก็คือเป็นแรงต้านนั่นเองนะครับและในแรงภายในเนี่ยการต้านแรงภายนอกได้นะมันก็จะลดการแอ่นตัวนะครับมันก็จะลดการการแตกร้าอ่านี้นะครับ R c d e ซ i g n นะตอนนี้เราเปิดรุ่น7นะถ้าใครสนใจก็สามารถทักไปที่ a d d o อ 10x ได้นะครับอ่อพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนะนี้ราคานะครับจากพันแเหลือตอนนี้เหลือ ช่วงนี้ก็คือเก้าเดือนเก้านะครับราคาก็อยู่ที่เก้าเก้าเก้านะครับสามารถทักไปที่อ o ด i n e x นะครับสมัครได้เลยนะครับช่วงนี้ช่วงตอบคาถามนะครับอตอนตอนนี้เราจะตอบคาถามจาก c c หนึ่ง c สองนะครับขึ้นถึงลองประหลัดหรือประหลัดกระวูได้ไหมครับก็ตอนนี้ที่เห็นนะครับ c สองแล้วกันนะครับ ท่านทิพดีคนปัจจุบันนะครับท่านประพิจันมาเนี่ยก็มาจากสายงานในช่างโยธานะครับก็คือสี่สองเดิมตอนนี้ก็ไปถึงสี่สิบนึกภาพออกไหมเออแต่ถ้าถึงประหลัดนี้ยังยังไม่ยังยังไม่ไม่ใช่ไม่แน่ชัดนะยังไม่ยังยังไม่ทราบแต่แต่ที่ผมมีก็คือว่าจากสี่สองไปสี่สิบมีจบปชสามแล้วเรียนต่อปสหรือปตรีอันนี้ ได้ทั้งสองแบบนะครับแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่เรานะถ้าจบปศก็สามารถสอบในช่างโยธาได้ถ้าจบปตรีนะครับถ้าอยากมาสายช่างนะแนะนําให้เรียนวสบนะครับจบมาแล้วต้องถามมหาลัยด้วยนะครับว่าสามารถไปสอบใบกวได้ไหมถ้าถ้าไม่สามารถไปไปสอบใบกวได้อย่าไปเรียนนะครับเสียเวลาเพราะว่าเรียนจบมาอย่างได้กุื่นอศบอะไรแบบเนี้ยวทบโยธาไม่สามารถ สอบใบประกอบวิชาชีพได้นะไม่สามารถสอบวิศวกรได้นะไม่สามารถสอบข้าราชการได้นะครับเสียเวลาเปล่ามหาลัยบางมดหรือราดกระบังดีคายโยธาเรียนได้ทั้งสองที่นะครับน้องเพราะว่าจบมาก็คือคือ,คอมันอ่เรื่องสถาบันก็มีบ้างแต่ถ้ารับราชการเนี่ยไม่มีผลนะครับใช้คะแนนสอบอย่างเดียวนะครับนึกภาพออกไหมแต่ที่สําคัญนะครับจบมาต้องได้ใบกวนะฮะใบกวคือใบประกอบวิชาชีพสำหรับวิศวกรนะ มีข่าวลอยเล้าที่เขื่อนกั้นน้ำน,นะครับอ่าเดี๋ยวขอดูตัวอย่างขอดูขอหาข้อมูลก่อนแล้วกันนะฮะอาจารย์ครับอยากให้สอนคำนวณออกแบบจันทันที่ใช้เหล็กกล่องนะครับที่อาจารย์สอนมีแค่เหล็กตัวซีอ๋อนี่ลงลงในคอร์สแล้วยังครับอ่าเดี๋ยวถามถามอาจารย์ในกลุ่มได้เลยนะครับก็คือเหล็กคือคือเหล็กตัวซีอ่ะเป็นเป็นเหล็กรูป,ปรพันธ์นะครับเหล็กรูปรพันธ์อ่าเป็นเหล็กเหล็ก เหล็กกล่องก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเหล็กกล่องใช้ได้เหมือนกันเราก็แค่ดูไอ้ตัว c อ่ะมันจะมีค่าค่า property ของมันนะครับเราก็แค่ไปใส่ในในตัวค่า property ก็สามารถออกแบบได้เหมือนกันแล้วก็สามารถถามอาจารย์เราในกลุ่มไลน์ได้นะครับถ้าถ้าน้องเรียน rc design แล้วเนี่ยสามารถถามอาจารย์เล็กในกลุ่มไลน์ได้สอบวิวทาหกห้าเมื่อไหร่ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าในคอร์สเตลผมเนี่ยมีคนเรียนประมาณร้อยกว่าคนแล้ว นะครับผมเราก็ไม่สามารถตอบได้นะถ้าใครสนใจติวสอบท้องที่เนี่ยตอนนี้เรา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 ติวอยู่นะครับคราวที่แล้วเนี่ยติวนะครับมีคนติดประมาณสิบกว่าคนนะครับสิบถึงกับยี่สิบคนนะครับทั้งในช่างและวิศวกรอ่าถ้าถ้าสนใจนะครับทักไปที่ adolitex นะรีบไปสมัครติวได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เพื่อนเรียนไปเยอะแล้วนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพอพอมันเปิดมาจะไม่ทันภาคกอเปิดประมาณเมื่อไหร่นะครับ ไม่ทือนกันแต่แต่ว่าผมไม่ได้เปิดติวเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นเดือนปีหน้านะเป็นปีหน้าตอนนี้บรรจุในช่างโยธาปฏิบัติงานจะวางแผนเปลี่ยนเป็นสายประหลัดเอ่อไอน,นี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับถ้าเป็นประหลัดเนี่ยเราเราจะต้องไปมีวุฒิรัฐศาสตร์หรือเปล่านะเดี๋ยวต้องไปถามกองการเจ้าหน,น้าที่ก็ดูนะวิศวกรโยธาปตรีกรมทางหลวงเปิดอบต,ต,ตอนไหน,นไม่ทราบเหมือนกันแต่ตอนนี้เปิดปีาโทก็ถ้าสนใจติวก็ ทั้งตีทั้งโทรนะครับสามารถใช้พื้นฐานเดียวกันได้นะครับสามารถมาเรียนก่อนได้เลยนะครับมีความรู้เลยครับดูคลิปอ่าถูกต้องนะเพราะไม่มีใครมาบอกนึกภาพหรือไหมนะไม่มีใครมาบอกถ้าฟังคลิปนี้นะบอกเลยนะครับว่าทุกคนจะประหยัดเวลาเมื่อก่อนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเออเฮ้ยว่าขนาดวิศกรโยธาเหมือนกันถ้าเราไปอยู่คิดดูนะเราไปอยู่สำนักง,งานตนุวเงินแผ่นดิน อาทิตย์ดี desktop, เป็นมาทางทางนักบัญชีเราเป็นตัวงานสนับสนุนนึก่าไหมแต่ถ้ามันเราเป็นวิศวกรโยธาอยู่กรมชนนะครับคิดดูแล้วกันเรามีโอกาสนึก่าไหมเรามีโอกาสได้คุมงานแต่ถ้าเราอยู่ตอต้องงอเงี้ยวิศวกรเขาไม่มีโอกาสออกแบบไงไม่ไปขาดคุมงานนึก่าเขาจะไปตรวจเพื่อนอย่างเดียวเออพอตรวจเพื่อนอย่างเดียวเวลาเราจะปรับสามัญเนี่ยแล้วเราจะเอาผลงานไหนไปไปปรับสามัญนึก่าไหมการปรับสามัญวุฒิเนี่ยวิศวกรมีสามมาดับ นะครับระดับที่หนึ่งคือระดับภาคีระดับพ,พื้นฐานระดับสองระดับสามัญระดับวุฒิระดับสามัญคือวิศวกรมืออาชีพเนี่ยเราต้องใช้ผลงานผลงานวิศวกรรมควบคุมคือผลงานที่คือผลงานที่วิศวกร,รเซ็นเออนึกผ้าอ,ออกไหมครับอ่าผลงานใครใครดูไม่ทันนะเดี๋ยวผมจะไปลงใน y o u t u ู e นะครับสามารถไปดูไปไปสามารถไปดูต่อได้ที่ u t u b e นะฮะร้อยสักในล่มผ้าได้ครับได้ครับเพราะว่าเขาไม่มาดู สวัสดีครับชอบคลิปมากครับอขอบคุณมากจบวสบโยเครื่องกลสามารถรับราชการได้วิศวกรเอกชนกับวิศวกราราชการอายุยังน้อยควรเลือกทางไหนดีนะครับก็ลองไปทั้งสองที่นะครับลองไปสองที่ก่อนนะบจบมาก็ไปคือวิศวกรเป็นอาชีพที่เรียนอย่างเดียวไม่ได้น,นี่ผมบอกเลยนะถ้าผมถ้าผมย้อนกลับเวลาไปบดาเนะี่ยผมจะทำทำให้มันเยอะกว่านี้มันเป็นอาชีพที่ต้องลงมือทําเลย เออเนื้อาพหรอไหมแล้วเราจะมีประสบการณ์การที่เราลงมือทาน่ะอ่าเราต้องอยู่กับพี่เลี้ยงเพราะอะไรป่ะเพราะความผิดพลาดเนี่ยบางทีอ่อาวิศวกรพี่เลี้ยงที่เป็นมืออาชีพเนี่ยเขาจะบอกเรานะครับเราคือพอเราทําผิดเนี่ยจะมีคนตรวรรรจะดดวน,นะครับจะมีคนตรวจแรกๆเราจะทําผิดเยอะก่อนนะเพราะเราไม่ค่อยรู้เรื่องจบมาเราไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมันมัน,เป,นเป็นธรรมดาอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นแรกๆเนี่ยเราก็ทําผิดทําถูกไปก่อนนะครับมั่วๆไปก่อนแต่มั่วๆโดยมีพี่เลี้ยงนะครับเขาเลยมีวิศวกรมีสามระดับครับแบบภาคีคือน้องใหม่ระดับสามัญคือมืออาชีพมืออาชีพเนี่ยจะมาสอนเรานะครับซึ่งซึ่งพวกผมเนี่ยเป็นวิศวนมืออาชีพเราเลยเปิดเพจนะครับในช่องดอยสี่ศูนย์นะครับร่วมกับทีวาจขางเราทั้งหมดนะครับมีอยู่ประมาณห้าคนนะครับเพื่อช่วยน้องนะครับอย่างน้อยหมื่นคนให้เป็นวิศวรมืออาชีพอนะครับ เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับผมก็มีหน้าที่มาแนะแนวน้องๆนะครับถ้าใครมีปัญหานะครับสามารถทักไปถามได้ที่แอดดอยตินเอ็กซ์นะครับผมจะเป็นคนตอบด้วยตัวเองนะครับว่าจะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องอ่าที่เกี่ยวกับราชการนะครับตอนนี้ก็ถืออีกหน้าที่นะครับเป็นครูแนะแนวนะครับเป็นครูแนะแนวอ่าเดี๋ยวจะเหลือเวลาประมาณห้าทีแล้วเพราะมันห้าทุ่มครึ่งแล้วนะครับอ่าระหว่าง นายช่างโยธาชมประธานอันไหนมีสิทธิ์ได้อยู่ใกล้บ้านถ้านายช่างโยธานเนี่ยมันอยู่มันม,ม,นมีมันมีสำนักง,งานทั่วประเทศนายช่างโยธาจะมีโอกาสาได้อยู่ใกล้บ้านมากกว่าเราเราสามารถย้ายไปเรื่อยๆนะไปอยู่ใกล้บ้านได้มากกว่าถ้าโยธาบางทีอ่ะตำแหน่งมันน้อยไงมันอาจจะอยู่ส่วนกลางแนะนําสายงานราชการหน่อยครับพูดไปแล้วนะถ้าไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอา,เอาลงไปยูยูทู e นะครับสวัสดีครับชอบดูผมเรียนอยู่ปีสองครับชอบดูมากเลย ยินดีครับน้องนะเพิ่งได้ภาคีนะครับมีแผนอยากได้สยอตอนนี้คุมงานาคุมงานค,คุมแนวราบโอกาสเป็นสยอเยอะไหมครับการ,การที่เราได้สยอคืออยู่ที่ผลงานของเรานะครับเร,เราต้องอยู่ในผลงานที่เราเรียกว่าวิศวกรรมควบคุมนะครับวิศวกรรมควบคุมหมายว่างานที่วิศวกรเซ็นอย่างเช่นตึกนะครับตึกเกินสามชั้นภา,าคีเซ็นได้ไม่เกินสี่ชั้น คุมงานภาคีได้ไม่เกิน8ชั้นแบบนี้อันนี้ก็เรียกว่าวิศวกรรมควบคุม,ค,ม,ค,มคุมงานสาธารนณะอย่างเงี้ยวิศวกรรมควบคุม,คม,คมนะครับถ้าเราอยู่ในถ้าเราอยู่ในขอบเขตเราสามารถทําได้นะแต่ถ้าเกินขอบเขตเนี่ยเราต้องคุมงานภายใต้สามัญวิศกรจบเครื่องกลแนะนําสายงานราชการหน่อยเครื่องกลเนี่ยถ้าที่ผมรู้จักก็จะมีกรมชนก็มีนะครับก็คือวิศกรเครื่องกลนะครับกรมทางหลวงมีนะครับ แต่ว่ามันจะเป็นสวยอ่าบอกไว้ก,ก่อนนะมันจะเป็นงานสนับสนุนนะครับตอนนี้ครับผมในช่างโยธาปฏิบัติงานมือใหม่ครับยังไม่ผ่านประเมินเลยก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็ผ่านอยู่แล้วนะหกเดือนนะครับเราก็ตั้งใจทํางานหน่อยอ่านะครับอ่าโอเคนะครับวันนี้ก็อ่าขอบคุณทุกคนมากนะครับวันนี้เราก็ให้ความรู้นะครับก็สรุปนะครับถ้าเราอยู่ในตแหน่งในช่างโยธาในช่างไฟฟ้าในช่างเครื่องกลเราดูก่อนว่ากลมหรือไอที่เราทํางานอยู่อ่ะ สายงานไหนเป็นสายงานหลักเอ่อถ้าถ้าอยู่ในสายงานโยธากรมชนกรมชนกรมโยธาทางหลวงท้องถิ่นแบบนี้เอ้ยไม่ใช่ทางกรมชนกรมโยธานะครับกรมทางหลวงชนบทแบบนี้ไอเนี้ยสายงานสายงานหลักเป็นงานโยธาเพราะฉะนั้นตําแหน่งในช่างโยธาในช่างชุมรรทานวิศวกรโยธาวิศวกรชุมพรทานเนี่ยโอกาสจะไปได้เยอะกว่าอ่าเพราะตําแหน่งมันเยอะกว่า ส่วนสายงานสนับสนุนน่อย่างเครื่องกลไฟฟ้าเนี่ยจะไปได้น้อยกว่ามันไม่ใช่ไปไม่ได้นะมันไปได้น้อยกว่า,าถ้าเราอ,อยู่การไฟฟ้านะครับพวกวิศว์ไฟฟ้ากับในช่างไฟฟ้าก็จะมีโอกาสมากกว่านะเพราะฉะนั้นอยู่ให้ถูกที่นะครับอยู่ให้ถูกที่อยู่ให้ถูกเวลานะครับแล้วเราก็จะสามารถโฟล์ไปในตําแหน่งที่เราได้แต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสนับสนุนก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ทํา ว่าเราพอใจแล้วเราก็ทําทุกอย่างให้มัน,นดีที่สุดถึงแม้ว่าเราอยู่สายงานสนับสนุนนะครับเราก็ต้องอยู่ในจุดที่ถ้าเขาคิดถึงการแก้ปัญหาอย่างเช่นเพื่อนผมเนี่ยสเปกปั๊มเงี้ยเขาต้องเรียกเราหรือเปล่าไหมเขาต้องเรียกเราแม้ว่าเราอยู่สายงานสนับสนุนแต่เราอาจจะเป็นเบอร์ท็อปนะครับที่เราอยู่ในจุดนั้นเราก็มีโอกาสก้าวหน้าได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าเราจะอยู่สายงานหลักหรือสายงานสนับสน,นุน บางครั้งเราอยู่สายงานหลักคนเยอะเกินไปโอกาสที่เราจะเติบโตเข้าใจปะมันก็ต้องแข่งกับคนเยอะหรือบางที่เราอยู่สายงานสนับสนุนคนน้อยนะครับเราเก่งกว่าเพื่อนเขาโอกาสที่เราจะก้าวหน้ามันก็มีอ่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกตัดสินใจเลือกในสิ่งที่เราจะต้องก้าวไปนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากเลยหลายคนก็ดูอยู่จนจบนะครับอ่าและหลายคนถ้าไม่ทันก็เดี๋ยว เอาคลิปนี้นะไปลงใน YouTube ต่อนะครับติดตามติดตาม YouTube ในช่างดอย40นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะถ้าใครมีคำถามสามารถทักไปที่ add ดดอยถิได้นะครับแอดดอยถได้โอเคคนระับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ